เฮ้ยพูดไม่ได้แต่ผมย่อให้ได้บอไปมาสระอูมาต่อไปจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับอืมได้เลยพี่ตอบเลยไม่กินเส้นกันละโคตรขี้โกงเลยพลังจะพูดก่อนถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของบูมบิ๊กบูมจากซีรีส์เรื่องวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับ สวัสดีครับผมบูมณัฐพัฒน์นะครับรับบทเป็นฟิวจากซีรีส์เรื่องฟิวเจอร์นะครับวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมครับครับสวัสดีครับผมบิ๊กบูมจิรายุสงวนศิลป์นะครับผมรับบทเป็นหมออนาจากเรื่องฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมครับเฮ้ยของพี่ผมดีมากพี่ผมเตรียมมาจากบ้านเลยได้ก็จริงๆอ่ะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันเยอะนะทั้งไปทำงานไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมเราสองคนเล่นเกมด้วยกันไม่คือจะเล่าที่มาที่ไปก่อนคือตอนแรกอ่ะบูมสตรีมเกมก็คนเดียวนี่แหละไม่เคยเล่นอะไรกับบิ๊กบูมเลยแต่ทีเนี้ยบูมก็เล่นเกมไปสักพักหนึ่งอยู่ดีมีคนเขา DM ใน IG มาพี่ผมเล่นด้วยดิผมเล่นด้วยดินี่วันแรกของผมเลยนะผมก็แบบโอเคเดี๋ยวลองเล่นด้วยกันลองแบบเอาเขามาเล่นออกสตรีมด้วยกันเลยแล้วกันจะได้แบบให้แฟนคลับดูด้วยเลย uh-huh. เราก็ถามเขาเอ้ยน้องชื่ออะไรอะไรอย่างงี้แอดกันในเกมกดเข้ามาเอ้าทำไมไม่ใช่ตัวแบบเลเวลเริ่มต้นวะทำไมทั้งที่เพิ่งเริ่มเล่นวันแรกมาถึงเป็นเลเวลแบบ50กว่า60แล้วอะแล้วกดไปดูพอเข้ามาในเกมไปเล่นนะมีสกินปืนเต็มไปหมดเลยอะเอ้าเติมด้วยหรออะไรเงี้ยเขาบอกพี่ผมเล่นวันแรกก็จริงแต่ผมซื้อไอดีมาพี่ผมกะว่าจะเล่นจริงอ่อนเกินซื้อไอดีผมบอกแล้วทำไมอ่ะผมรวยเงินที่มันเป็นออฟเอเวอร์ทิงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินของผมอะครับก็ช่วงแบบประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเรียนซะส่วนใหญ่ถ้าไม่รวมเรื่องทำงานแบบอยู่กับพี่บูมอะไรก็จะมีเรื่องเรียนแล้วแบบว่าคือผมเรียนเอกการแสดงใช่ไหม wow. แล้วก็จะมีคลาสนึงที่เป็นฟีลแบบว่าละเอียดกับประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราแล้วเขาก็ให้หลับตาเขาให้ผมหลับตาแล้วเขาก็แบบบอกแบบเอ้ยให้ลองสำรวจพื้นที่แบบให้ลองสำรวจพื้นดูนะอุณหภูมิมันเป็นยังไงแบบเท็กเจอร์มันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นสักพักผมก็ทำไปเรื่อยเขาบอกไหนลองเลียพื้นดูสิแบบเลียพื้นเหรอไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยแบบว่าต้องบอกว่าผมไม่เลียผมก็เลยคานไปเขาให้หลับตาแล้วผมก็คานไปก็จับดูเฮ้ยเจอผ้าม่านอ่ะเฮ้ยอันนี้พอเป็นไปได้ที่เราจะเลียพอผมเลียไปปั๊บฝุ่นเต็มปากเลยไม่เขาให้เรียนจริงๆเลยเพื่อนผมไปเรียนเพื่อนผมไปเรียนเหล็กอะถามจริงคือแบบว่าเราจะได้รู้ไงว่าแบบแบบเท็กเจอร์นี้หรือสิ่งของนี้เราไม่ชอบอะไรเงี้ยมันคือแบบเป็นการค้นหาเครื่องมือของนักแสดงอะไรเงี้ยลึกจัดใช่ใช่คือถ้าเราไม่เคยทำอะเราก็ไม่รู้ไงว่าอันนี้เราชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยเราต้องลองไปทำก่อนการเวิร์กช็อปก็คือจริงๆมีมาก่อนที่ซีรีส์จะฉายนานมากนะครับประมาณแบบเกือบปีนึงได้ใช่ใช่ครับจริงๆช่วงนั้นอ่ะเราสนิทกันมากแล้วด้วยเราก็ไปเวิร์กช็อปมันเลยทำให้หลายๆอย่างเราไม่ต้องจูนอะไรกันมากครับง่ายเราไปจูนกับแค่ตัวละครหรือคาแรคเตอร์ในเรื่องมากกว่าใช่ใช่ก็สำหรับผมนะฮะก็คือตัวละครผมเนี่ยค่อนข้างแบบว่าคาแรคเตอร์เรื่องอายุอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบต่างจากตัวเราเยอะอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่าแบบเหมือนพอเราอยู่กับตัวละครนี้มาแบบนานอ่ะปีนึงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเยอะเนาะใช่มันก็เลยแบบเราค่อยๆซึมมาอะไรเงี้ยครับก็ถามว่าแบบยากไหมก็ถ้าเทียบกับระยะเวลาที่ได้อ่ะก็ไม่ได้แบบยากขนาดนั้นก็สำหรับบูมนะครับบูมก็รู้สึกว่ากดดันเพราะว่าเราอยากทำซีรีส์เรื่องนี้ให้ออกมาดีเนาะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยที่เราสองคนเล่นเป็นนักแสดงหลักใช่ครับเราก็รู้สึกว่าอยากทำให้ทุกคนออกมาเห็นว่ามันออกมาดีเราก็เลยกดดันเป็นธรรมดาแต่ว่าตั้งแต่อ่านนิยายครับเราก็จะรู้ว่านิยายเรื่องนี้เป็นแนวแบบหวานๆอาจจะมีดราม่าปนเข้ามานิดๆหน่อยๆใช่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอนจอยไปกับมันแบบเป็นฟีลแบบหวานๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสองคนอะด้วยความสนิทมากกันอยู่แล้วเนาะดังนั้นพี่ไม่ได้กังวลเลยว่าตรงนี้เราจะมีปัญหาใช่ส่วนของผมถามว่ากดดันไหมก็คือตัวละครนี้เป็นตัวละครแรกที่แบบว่ารู้เลยว่าเราจะได้เล่นในชีวิตนี้ของเราเลยแต่ว่าระหว่างทางเราก็แบบมีถ่าย MV ถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมา
บ้างมันก็เลยแบบลดความกดดันของเราลงเลยครับเหมือนแบบประสบการณ์เยอะขึ้นเอาจริงๆอ่ะบูมว่าเราสองคนไม่ค่อยหลุดครับใช่เพราะเราจะตั้งใจโฟกัสมากกว่านักแสดงคนอื่นอ่ะที่มาเขาจะเป็นฟิลเอ้ยชิวๆวันนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัดภาพมาบูมกับพี่บูมจะเป็นฟิลพี่มาต่อบทมาพี่ใช่เพื่อความที่เราสองคนอ่ะกลัวด้วยความที่เราแบบแบกรับเรื่องนี้ไว้เนาะเราก็พยายามอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดดังนั้นมันก็จะออกแนวเครียดๆหน่อยแต่ว่าก็จะมีบางวันครับเป็นบางอารมณ์เลยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเครียดหรือตึงเกินไปก็จะเริ่มเล่นมุกกันแล้วเริ่มแซวกันอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบนี้ครับเริ่มแบบไม่นอนมาถ่ายซีรีส์นี่มั้ยไม่นอนมาไม่มีผมตั้งใจทำงานใช่เนี่ยเห็นไหมเริ่มแซวแล้วเห็นไหมเริ่มแซวแล้วสักพักนึงพอเริ่มตึงเนี่ยเริ่มแซวแล้วเห็นไหมไม่ก็แบบว่าคือมีแบบว่าวันนึงแบบมีนักแสดงคนนึงแบบเขานอนน้อยอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยพูดไม่ได้แต่ผมย่อให้ได้บอกไปมาสระอูมานี่คือตัวย่อตัวย่อหรือสะกดให้ฟังเขานอนน้อยอ่ะเขาแล้วเขาเดินมาหาผมไปพอเข้ากองมาก็เจอเอ้ยพี่เป็นไงบ้างเมื่อวานนู่นนี่น่ะพี่ยังไม่ได้นอนเลยวะวันนี้ฝากเองด้วยนะน้องเรื่องของเขาเหรอครับผมว่าเขาอ่ะในกองอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบคิดเยอะคิดมากก่อนตอนแรกๆหรือไม่ก็อาจจะกังวลอะไรมากไปหน่อยทำให้ถ้าถ่ายตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะมาทรงแบบกังวลพี่ผมเดี๋ยวผมเอาใหม่พี่เดี๋ยวผมขอใหม่เขาจะเป็นคนที่เครื่องติดช้ามากกว่าเขาเป็นเรื่องที่เมาเขาจะออกแนวแบบติดช้าแต่ถ้าเครื่องติดแล้วก็จะไปได้ทั้งวันเลยแบบสักช่วงแบบ10 โมง10 โมงหลังจากนั้นอยู่ยันกลางคืนได้เลยมันเช้าไปฮะใช่แต่ถ้าช่วง7-8 โมงเนี้ยซีนแรกๆก็จะมาแบบพี่ผมขอโทษว่ะเดี๋ยวผมขอใหม่อีกทีนึงแหละใช่รู้สึกว่าหนักนะแบบเคยมีช่วงนึงแบบอินเขียนไดอารี่เลยเขียนแบบไดอารี่เป็นตัวละครนั้นอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยวันนี้เราก็อ่านตามบทแบบวันนี้โอเควันแรกในเรื่องเราไปทำอย่างนี้มาแล้วไปเขียนเป็นความรู้สึกว่าวันนี้ได้ไปเจอน้องฟิลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของบูมนะครับของบูมก็ของบูมอ่ะไม่ได้ถึงขนาดเขียนไดอารี่แบบของพี่บูมแต่ว่าเราสองคนอ่ะที่เหมือนกันคือเราจะไปเขียนเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เรามองว่าตัวละครเนี้ยเขาทำอะไรแบบเขาโตมายังไงหรือว่าอดีตของเขาเป็นยังไงใช่เขามีเพื่อนเป็นยังไงลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงแบบที่นอกเหนือจากที่มันเป็นมาในคาแรคเตอร์ของตัวนิยายใช่เหมือนเขาเรียกว่าสร้างแบ็กสตอรี่ตัวละครใช่ใช่ว่าก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นคนอย่างเงี้ยที่เราได้ดูอ่ะเขาเกิดอะไรมากับเขามากอะไรเงี้ยใช่ก็จริงๆซีรีส์เรื่องนี้เป็นหนุ่มวิศวะปี2ครับที่รู้สึกว่าตัวเองแบบตัวเองแบบหล่ออ่ะแต่ทำไมวะทำไมคนรอบตัวแม่งมีแฟนหมดแต่ทำไมตัวเองไม่มีแฟนสักทีเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้วะอยู่อย่างนี้ไม่ได้คนรอบตัวแม่งมันเห็นแล้วมันแบบรำคาญอะเหม็นความรักเราก็เลยโอเคได้เดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะมีแฟนหรือเปล่ามันก็บังเอิญไปเจอกับเนี่ยก็ของผมก็เป็นหมออนาเนาะอยู่ปี5ครับเป็นทันตะแล้วแบบว่าคือเราอะหมออนาจะเป็นคนที่แบบว่าหาตามหารักแท้ตลอดคบกับใครก็เจ็บเองอะไรเงี้ยโดนนอกใจไม่จริงจังมั่งอะไรเงี้ยแต่เขาแบบถึงเขาผิดหวังอะไรเงี้ยเยอะแต่เขายังเชื่อว่ารักแท้มันมีอยู่จริงอะไรเงี้ยเราก็มาแบบเจอน้องคนนี้แล้วเขาแบบเหมือนแหลมแบบเอ้ยจีบงั้นลองจีบพี่ดูไหมล่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาบอกว่าจีบอะไรเงี้ยผมแบบเฮ้ยเด็กมันเอาว่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นมากกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องใช่ครับสำหรับบูมนะบูมมองว่าบิ๊กบูมจะมีความเป็นเด็กก็คือจะเล่นหรือว่าจะอาจจะคิดอะไรแบบนี้ด้วยความที่เขาใจร้อนนิดหน่อยด้วยความอาจจะเพราะเป็นเด็กไงไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยในมุมมองของเราแค่อยากให้เขาอาจจะรอบคอบมากขึ้นอยากให้เขาแบบคิดมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องอื่นเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่รักคนอื่นรักใครรักจริงเป็นคนที่จริงใจครับใช่แบบเขาไม่ได้เป็นคนแบบโกหกอ่ะแววตาเขามองออกคุณลองมองเข้ามาในตาผมก็คาแรคเตอร์พี่บุ๋มก็จะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนเขาเป็นนักธุรกิจเหมือนกันนะคือเขามีความแบบว่ารอบคอบสูงมากแบบเวลาเขาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาจะแบบเช็คแล้วเช็คอีกอะไรเงี้ยแล้วเขาเอ้แต่เขาเป็นคนที่แบบใจเย็นกับผมเยอะอันนี้เรื่องนี้ผมยอมรับเลยแล้วเหมือนเวลาผมคิดอ่ะผมก็จะคิดแค่ว่าอ่ะ1หรือ2ด้านในปัญหานั้นๆอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะจะคิดไปประมาณแบบ 7-8 ด้านอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับรู้สึกว่าที่แบบมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพี่เขาด้วยแหละอะไรเงี้ย
มีพี่เป็นต้นแบบแล้วกอดอกเลยพี่แอ๊กครับแล้วเรื่องนี้ไม่ตื่นมากองตอนนั้นไม่ตื่นไม่เคยไม่ตื่นก็อย่างแรกเลยนั่นแหละครับก็ต้องแบบขอขอบคุณที่แบบพี่แกแนะแนวทางการใช้ชีวิตเรามาอะไรเงี้ยอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเราไม่เคยคิดอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบอีกมุมนึงมาจากพี่เขานั่นแหละครับอยากขอบคุณที่ตั้งใจทำงานด้วยกันมาจนถึงวันนี้นะฮะแล้วก็หวังว่าต่อไปจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับได้เลยก็สำหรับบูมเนาะบูมก็อยากขอบคุณบิ๊กบูมที่จะบอกว่าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็จริงใจแบบนี้ใช่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ว่าบูมเจอปัญหาอะไรแล้วบูมรู้สึกว่าในความคิดของบูมหรือในหัวของบูมเนี่ยบูมรู้สึกว่าเราอยากปรึกษาใครสักคนเขาก็จะเป็นคนนั้นที่อยู่ตรงนั้นให้เราตลอดใช่เราถามอะไรเขาไปเขาก็จะให้คำปรึกษาเราอยากขอบคุณเขาตรงนี้ครับใช่ขอบคุณครับก็อยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าเราสองคนนะครับตั้งใจทำซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วเนาะก่อนถ่ายใช่เราอยากให้มันออกมาดีที่สุดนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราสองคนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เป็นนักแสดงหลักเนาะครับใช่เราก็อยากให้มันออกมาดีนะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์ฟิวเจอร์นะครับวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับก็สามารถติดตามแบบรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจ Lucky Thailand นะครับผมใช่ครับว้าเฮ้ยผมฟ้าอินซีแดงครับผมตอบฟ้าทลายโจรครับฟ้าทลายโจรนั้นมันช่วงโควิดไงมันติดกันเท่านั้นนะ ผมว่าเรื่องที่3ชื่อเลยนะฮะกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้กิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ฮะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรทำไมเราถึงว่าเป็นเซนเฉยๆใช่เป็นแค่เซนเฉยๆครับเดาครับเฮ้ยอันนี้ผมเคยกินเอ้ยเคยกินหมดเลยขนมยุค 2,000 พร้อมตอบครับพร้อมตอบเลยห้ามตอบซ้ำกันผมตอบหนึ่งเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรจริงๆอยากตอบหนึ่งเหมือนกันเพราะมันเป็นไอหมากฝรั่งที่เคยกินตอนเด็กๆแต่ว่าเอาเป็น3แล้วกันครับปักทองไปเลยยุค 2,000 อยู่แล้วชนะเลยค่ะเฮ้ยล้ำมงสุดๆพวกขี้โกงนี่ฝรั่งจะพูดก่อนเฟอร์บี้เหรอผมตอบเฟอร์บี้ฮะพี่ตอบเลยไม่กินเส้นกันอ่ะตอบเบเบ้ดีกว่าเฮ้ยพี่ไม่รู้จักเต่าขนองอ่ะรู้จักแต่เบเบ้อาจจะสัก 2,500 2,000 อะไรเงี้ยผมว่าเฟอร์บี้แบบเพราะมันดูแบบมีเทคโนโลยีเฮ้ยถูกตอบสิแสลมดังการ์ตูนยุค 2,000 การ์ตูนยุค 2,000 เซเลอร์มูนเซเลอร์มูนไอ้นกหัวแดงแน่เลยเฮ้ยเอ้า1997เหรอเซเลอร์มูนมันคือเรื่องอะไรครับมันน่าจะฉายแบบตอนเช้าอะไรเงี้ยอ๋อเจ้าคุณชอบครับก็อยากขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ติดตามพวกเรา2คนเนาะที่รักพวกเรามากขนาดนี้นะครับจริงๆบูมก็ไม่เคยคิดว่าจะมีใครรักบูมได้มากขนาดนี้แล้วก็ติดตามเราเนาะบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรมารอเราตั้งแต่เช้าอ่ะมันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเรามากๆเนาะเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้มายืนจุดนี้เนาะก็อยากขอบคุณนะครับชาวหมูกระทะชาบูไม่บูมเนาะแล้วก็ด้อมคู่เราเนาะครับลิตเติ้ลชาบูนะครับก็อยากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับบูมก็สัญญาว่าจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันแล้วก็จะอยู่กับทุกคนไปนานๆนะครับจะคอยผลิตซีรีส์ดีๆให้ทุกคนได้ชมเนาะครับก็สำหรับผมนะครับก็อยากจะขอบคุณด้อมลิตเติ้ลแคทของผมแล้วก็ด้อมคู่ลิตเติ้ลชาบูด้วยก็อยู่ด้วยกันมานานมากแล้วฮะก็คิดว่าขอบคุณกันไปตลอดอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่พยายามจะตอบแทนทุกคนนั่นก็คือผลงานที่พยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็เต็มที่กับงานเพื่อให้ทุกคนที่ตามเราเนี่ยได้ดูผลงานดีๆเนาะนอกจากขอบคุณก็
อยากจะบอกแค่ว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆครับครับแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามของเรา2คนด้วยนะครับทาง IG บูมมนัสกรณัฐพัฒน์นะครับครับผมของผมก็ทุกช่องทางเลยครับเป็น BBJS _ 3ตัวนะครับแล้วก็ช่องทางของค่ายนะครับ Lucky Thailand ครับผมใช่ครับทุกช่องทางเลยป่ะใช่ใช่ครับโอเคอ๋อพี่ฟ้องเหรอถ้าประเทศไทยมีการประกวดอะไรสักอย่างนึงสักเวทีนึงแบบขี้บ่นระดับโลกคือคนเนี้ยนี่คือแชมป์แบบครองทุกสมัยผมให้เลยอ่ะผมรักพี่นะครับถ้าผมไม่รักจริงไม่เอาพี่มาเผาหรอก